กับเรื่องราวของน้องชมพู่นะคะคดีที่ถูกเลื่อนการอ่านคำพิพากษาจาก31ตุลาคมมาเป็นวันนี้20ธันวาคมเนื่องจากว่าศาลยังตรวจสำนวนไม่เสร็จสิ้นจนมาถึงวันนี้ตรวจเสร็จแล้วจะชี้ชะตาลุงพลและป้าแตนวันนี้แล้วนะคะลุงพลเนี่ยเจอไปเดิมเนี่ยมี4ข้อหาแต่ล่าสุดเหลือ3เพราะว่ามีการรวบเอาข้อหาพรากผู้เยาว์กับทอดทิ้งเด็กรวมเป็นข้อหาเดียวแต่ข้อหาหลักๆที่เราจับตาดูคำพิพากษาอยู่ก็คือฆ่าคนตายโดยเจตนาเป็นข้อหาที่หนักที่สุดแล้วนี่นะคะวันนี้ชี้ชะตากันที่ศาลจังหวัดมุกดาหารนะคะย้ำกันอีกทีข้อหาที่นายชัยพลวิภาหรือลุงพลจำเลยที่1ถูกยื่นฟ้องนะคะก็คือฐานความผิดฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาพรากเด็กไปจากผู้ปกครองแล้วก็กระทำการใดๆแก่ศพทำให้ผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปส่วนอันนี้เดิมก็คือ4ข้อหาที่อยู่ในสำนวนนะคะยื่นฟ้องไปแต่ว่าศาลเนี่ยสรุปรวบเหลือ3ข้อหาทอดทิ้งกับพรากผู้เยาว์รวมกันเป็นข้อเดียวนะคะส่วนป้าแตนนางสมพรถูกตั้งข้อหาร่วมกันกระทำการใดๆแก่ศพทำให้ผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปนะคะซึ่งแนวทางในการพิจารณาคดีมันก็มีอยู่2แนวล่ะในวันนี้ว่าฆ่าหรือไม่ฆ่าสำหรับลุงพลถ้าศาลตัดสินว่าฆ่าทนายฝั่งลุงพลก็เตรียมหลักทรัพย์เพื่อยื่นขอประกันตัวต่อศาลภายในวันนี้เลยนะคะก็คือใช้สิทธิ์ของผู้ต้องหานั่นเองแต่ทางฝั่งของครอบครัวน้องชมพู่คุณพ่อคุณแม่ก็ยังยืนยันกับสื่อเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่ามั่นใจว่าศาลจะให้ความเป็นธรรมครับนี่นะครับก่อนจะมาดูบรรยากาศเช้าวันนี้นะครับเพราะว่าเอาจริงๆลุงพลกับป้าแตนเนี่ยก็เดินทางมาที่ศาลแล้วแหละแต่ผมให้ย้อนดูภาพเมื่อวานนิดหนึ่งเมื่อวานนี้สื่อเนี่ยก็มีการไปพูดคุยกับลุงพลนะฮะแล้วก็ป้าแตนก่อนนะครับเห็นบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยตัวของลุงพลกับป้าแตนเนี่ยมีการเดินทางเข้าไปนำพวงมาลัยดอกดาวเรืองคนละพวงเลยนะครับจุดธูปไหว้ขอพรพระพุทธชินราชที่วัดกกอกที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับแล้วลุงพลเนี่ยก็บอกว่าวันนี้ที่มาไหว้พระขอพรก็ไม่ได้ขออะไรเป็นพิเศษหรือว่าไม่ได้มีมนต์ดำมนต์อะไรอย่างที่เมื่อก่อนเนี่ยเคยมีการนำเสนอว่าตัวลุงพลมีความเชื่อเรื่องสายมูเตลูอะไรแบบนั้นเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองให้ความเคารพนับถือและขอให้คดีที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเนี่ยเป็นไปด้วยดีส่วนเรื่องของคดียังคงยืนยันเหมือนทุกครั้งว่าผมเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่เลยแล้วก็ในกระบวนการเราก็พิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจต่างๆนานาไปแล้วรวมไปถึงเอาจริงๆตั้งแต่มีข่าวมาตั้งแต่ปี63อ่ะค่ะลุงพลสาบานเรื่องนี้ไป3รอบคุณตาลสาบานไป3รอบนะฮะขอให้ครอบครัวน่ะมีอันเป็นไปถ้าเกิดว่าตัวเองเนี่ยทำร้ายน้องชมพู่จริงๆแล้วครั้งที่3เนี่ยเห็นบอกว่าถ้าตัวเองไม่ได้ผิดอ่ะขอให้ครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญนี่ประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ฟังเสียงลุงพลก่อนนะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาครับก็อธิษฐานในใจครับก็อธิษฐานคุณพระศรีรัตนตรัยพระสยามเทวาธิราชเจ้าก็อธิษฐานตลอดครับไม่ได้มีอะไรพิเศษไม่ได้มีมนต์ดำอะไรครับเป็นการขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพจริงเรื่องวันพรุ่งนี้ด้วยไหมครับก็มีครับก็ให้คดีความที่เกิดขึ้นกับครอบครัวให้ผ่านพ้นไปได้ดีครับเป็นการยืนยันได้ไหมครับว่าวันนั้นเหตุที่เกิดเหตุบุคคลก็คืออยู่ที่วัดใช่ครับวันที่ช่วงห้วงเวลาที่น้องหายซึ่งทุกคนก็ยังไม่รู้ว่าน้องหายเวลาไหนกันแน่นะครับคนที่ตอบได้ที่สุดน่าจะเป็นพี่สาวของเขาที่อยู่กับเขาเป็นคนสุดท้ายเอาจริงๆว่าตัวคดีนี้พูดกันตามตรงนะคุณตาลเป็นคดีที่ไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มีเลยนะฮะหลักฐานทั้งหมดทั้งมวลสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นคนดูแลในเรื่องตรวจพิสูจน์ในเรื่องของการเรียกพยานปากต่างๆมาสอบปากคำเข้าเครื่องจับเท็จถ้าจำกันได้นะฮะคุณผู้ชมก็เมื่อคืนที่ผ่านมาลุงพลอยู่ในอาการสงบนิ่งแล้วเจ้าตัวก็ยืนยันบอกว่าถ้าวันนี้คำตัดสินจากศาลชั้นต้นออกมาเป็นในทิศทางบวกคือเจ้าตัวก็จบถ้าฝั่งตรงข้ามคือพ่อแม่น้องชมพู่ไม่ยื่นอุทธรณ์ต่อนี่ตัวเขาก็ไม่ฟ้องกลับคือถ้าไม่ยื่นต่อเขาก็จบแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่ทางบวกก็จะยื่นอุทธรณ์ต่อไปนะคะคุณผู้ชมในขณะที่ภาพบรรยากาศของเช้าวันนี้นะคะที่หน้าศาลจังหวัดมุกดาหารลุงพลกับป้าแตนได้เข้าไปในตัวศาลเรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่าด้านหน้าตัวศาลเนี่ยนะคะ
ก็มีบรรดา FC ยูทูบเบอร์นะคะที่มาให้กำลังใจรวมไปถึงคนนี้ที่เดินทางมาไม่แน่ใจว่าให้กำลังใจหรือเปล่าแต่เกิดการปะทะกับ FC เลยนะคะคือนายชัยรัตน์ยอดพรหมหรือปู่มหามุนีคนดังในโลกออนไลน์เคยถูกจับด้วยยกเอาดอกไม้มาแต่ดอกไม้เขาก็จะแปลกหน่อยแถวบ้านเรียกพวงหรีดก็ลักษณะแบบนี้ผมก็พวงหรีดมันก็คือดอกไม้แหละแต่มันมีรูปร่างกลมๆไงอันเนี้ยแถวบ้านเรียกพวงหรีดช้อนแบบนี้ก็กลมๆไงแต่ว่าปู่มหามุนีบอกว่าอย่าไปเรียกมันว่าพวงหรีดแม้ว่ามันจะคล้ายก็ตามเนี่ยเห็นไหมมีช้อนด้วยใช้ประโยชน์ต่อได้มันแค่คล้ายกันแม้วันต่างประเทศอะไรแบบเขาบอกว่าให้นึกถึงอะไรช่อมิสเซนโทอะไรอย่างเงี้ยแบบอ๋อเหรอคริสต์มาสก็เป็นกลมๆแบบนี้มิสเซนโทที่ไว้กันหมาป่านะอะไรอย่างนี้ไอ้วูฟอะไรเขาบอกว่าเป็นดอกไม้ที่มีคุณค่าแหละนะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยแล้วก็ขอให้อ่านข้อความตรงกลางว่ามาเพื่อให้กำลังใจอ่ะดอกไม้แห้งเนี่ยเราถ้าให้ดอกไม้สดเนี่ยมันก็สดเดี๋ยวมันก็แห้งใช่ไหมเราก็ว่าเอ๊ะมันจะอยู่แบบถาวรไปเลยเราก็ใช้ดอกไม้แห้งดีกว่าไหมมันจะได้อยู่แบบเขาเรียกว่าคงทนแล้วช้อนละช้อนเนี่ยช้อนเนี่ยเปรียบเสมือนคือเราใช้กินข้าวอยู่แล้วใช่ไหมมันเปรียบเสมือนกับความอิ่มคุณอิ่มหรือยังล่ะถ้าคุณยังไม่อิ่มคุณใช้ช้อนตักใส่เข้าไปนี่ครับหลายช้อนเลยนะหลายช้อนไงก็มันหลายคน FC มีโอ้โหทั่วโลกกำลังใจคือสู้ลุงพลสู้ป้าแตนสู้นะครับไม่ได้ประชดอะไรนะโอ้โหคนอย่างผมถ้าประชดเนี่ยนะผมจิกกัดนี่ไม่ต้องกลัวฮะก็รู้ๆอยู่เนาะนะครับแต่อันนี้มาทั้งใจนี่เขียนชัดเจนเลยกำลังใจลุงพลป้าแตนมันชัดเจนตรงตัวหนังสือแต่ว่ามันขาวดำฟอนต์อะไรคนก็เลยมองว่ามันออกแนวประชดนั่นแหละเนาะก็เลยเดือดร้อนไปถึงบรรดายูทูบเบอร์ที่เขามารวมตัวกันหน้าศาลมาให้กำลังใจลุงพลแล้วมาเจอปู่มหามุนีที่หอบเอาดอกไม้กลมๆช้อนนี้มาเขาบอกว่าดึงออกเลยป้ายอะตรงกลางอะไม่ต้องให้หรอกถ้าจะเป็นแบบนี้และนี่คือวินาทีที่วิทย์จะปะทะกันแล้วนี่ฝั่งของปู่มหามุนีนายชัยรัตน์นี่มีไม้ยาวมาเจ้าตัวบอกว่าถือมาป้องกันตัวนะแล้วดูท่าทางแกอะทำไม่ถูกก็เรื่องของคุณดิคุณทำไม่ถูกมันจะสมควรไม่สมควรคุณมาเกี่ยวอะไรไม่ใช่อะไรไม่ใช่อย่าไปเอาไปมันสมควรไหมที่คุณทำอะไรอ่ะคุณจะทำร้ายผมเหรอไปดิจะทำร้ายผมเหรอไม่ทำร้ายนี่คือการห้ามคุณทำตัวไม่ดีนะเหยียบเรียนแล้วคุณทำนี้ไม่ทำไม่ถูกทำไม่ถูกก็เรื่องของคุณดิคุณทำไม่ถูกนะคุณออกไปมันไม่สมควรครับที่ทำแบบนี้คุณจะสมควรไม่สมควรคุณบวชเรียนแล้วใช่ไหมโตแล้วมีลูกมีครอบครัวแล้วคุณมาทำแบบนี้ทำเพื่ออะไรไม่มีครอบครัวแล้วไม่ได้ทำไม่ได้เลยทำไมอะครับก็ทำไมล่ะครับอย่านักเลงไม่เอานี่มันหน้าศาลคุณมาหมิ่นประมาทเขาคุณมาดูถูกด้อยค่าเขานะคุณทำอย่างนี้คุณทำไม่ถูกคุณทำถูกไหมคุณคิดว่าคุณทำถูกไหมคุณจะทำถูกไม่ทำถูกผมไม่รู้ผมมาด้วยใจแค่นั้นคุณจะชอบไม่ชอบใจคุณไม่บริสุทธิ์สมองคุณคิดสมองคุณคิดได้แค่นี้เหรอออกไปดีกว่าครับคุณเดียวออกไปดีกว่าครับคุณทำไม่ถูกคุณทำไม่ถูกคุณอย่ามาด้อยค่าคนเอ้าทำไมด้อยค่าอะไรคุณอย่ามาด้อยค่าเขาแจ้งความสิครับมันไม่ถูกหลักครับผมกับการเหตุการณ์แบบนี้นะฮะก็คือก็ยังเกี่ยวกับพฤติกรรมของเขาว่ามันไม่ถูกครับผมเมื่อก่อนเขาใช่นะเมื่อก่อนเขารักให้รักลุงพลป้าแตนให้กำลังใจดีแต่ทีนี้อาจจะเป็นเพราะว่ามันสาเหตุอะไรนี้ผมไม่รู้ครับผมแต่พอหลังๆมาเขาด่าพอหลายๆอย่างไปด้อยค่าเขาอะไรเขานะฮะนี่ฮะทำไมไม่รอศาลนะครับถูกไหมฮะผิดถูกค่อยว่ากันด่าเขายังไม่สายใช่ไหมฮะถ้าสมมติว่าเขาทำผิดศาลลงโทษเขาก็รับกรรมไปแต่ถ้าเขาไม่ทำผิดอ่ะและคุณด่าเขาคุณว่าเขาคุณจะขอโทษไหมไอ้ชื่อที่ว่าให้กำลังใจเนี่ยโอเคแต่ไอ้เบื้องหลังพวงหรีดนะฮะพวงหรีดนะครับเขาไว้ใช้งานอะไรอ่ะถูกไหมฮะก็ดูไม่เหมาะสมใช่ครับผมก็ตัวของปู่มหามุนีเนี่ยเขาก็บอกว่ามันไม่ได้เรียกพวงหรีดมันเรียกว่าช่อดอกไม้ทรงกลมใช่ไหมซึ่งเอามาให้กำลังใจก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางนี้เขาเรียกพวงหรีดพวงหรีดนั่นแหละนั่นแหละแต่ฟังทางฝั่งเนี้ยทางฝั่งยูทูบเบอร์ที่ปะทะคารมกับนายชัยรัตน์ก็มองว่ามันไม่ใช่อ่ะมันเป็นการมาประชดประชันด้อยค่าเขาครับแต่ยังดีว่าเหตุปะทะที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นนอกรั้วศาลนะคะไม่ใช่ด้านในทั้งนั้นเป็นเรื่องนะฮะอาจจะมีความผิดได้ในขณะเดียวกันเนี่ยตอนที่บรรดาเหล่ายูทูบเบอร์คือปัจจุบันเนี้ยเอาจริงๆยูทูบเบอร์จำนวนไม่น้อยนะฮะที่ยังคงติดตาม
ชีวิตลุงพลกับป้าแตนอยู่ถ่ายทอดสดชีวิตแล้ววันนี้ก็ไม่รู้อีท่าไหนมันมีข่าวลือคุณตาหลุดออกมาจากด้านในบอกว่าศาลท่านน่ะอ่านคำพิพากษาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับศาลชั้นต้นเนี่ยว่ายกฟ้องโอ้ก็เฮเลยครับทั้งที่ว่านะตอนนี้นะยังอยู่ในกระบวนการของศาลอยู่เลยค่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศตอนนี้หน่อยเข้าใจผิดกันยกพวงเลยฮะแต่ศาลยังไม่ขึ้นบัลลังก์ใจเย็นพี่ดีใจของทางฝั่งยูทูบเบอร์ฝั่งของบี้มาให้กำลังใจลุงพลป้าแตนนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยอีกทางฝั่งหนึ่งเนี่ยก็ศาลเนี่ยยังไม่ได้มีการอ่านคำพิพากษาแต่อย่างใดนะครับโอ้นี่เช็ดน้ำตากันป้อยไปป้อยคือดีใจมากเพราะว่าได้ยินข่าวลือไม่รู้ใครเริ่มนะไม่รู้ใครพูดฮะบอกต่อๆกันมาว่าศาลยกฟ้องแต่ความจริงไม่ใช่นะคะก็จู่ๆก็ช็อตฟิลไปเลยเพราะว่าก็มีหนึ่งใน FC อ่ะแหละบอกเดี๋ยวศาลยังไม่ตัดสินแล้วก็หลังจากนั้นคือเงียบกริบกริบเลยแต่ต้นทางเนี่ยคือเหมือนกับว่าจะฟังผิดความจริงก็คือจาก4ข้อหาเหลือ3ข้อหาเป็นเรื่องนั้นแทนทอดทิ้งเด็กกับพรากผู้เยาว์สารรวมเหลือข้อหาเดียวก็คือพรากผู้เยาว์แต่คดีฆ่าคนตายโดยเจตนายังต้องรอศาลอ่านคำพิพากษาอยู่ค่ะนี่นะฮะอ่ะในขณะเดียวกันเห็นบอกว่าอีก1ตัวละครสำคัญในคดีที่บ้านกกอกเนี่ยเอาจริงๆที่จริงมีเยอะกว่านี้แต่เขาไม่ได้มารวมตัวกันหมดไงอีกท่านหนึ่งที่ไปโผล่ที่กกอกแล้วตอนแรกเนี่ยเป็นคนพาลุงพลไปเดินแฟชั่นโชว์เข้าวงการจะพาลุงพลเข้าวงการแล้วก็ไม่รู้อีท่าไหนเนี่ยผมไม่ไปพูดย้อนมากแล้วกันแต่เอาเป็นว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยก็คือไม่ได้คุยกับลุงพลแล้วแต่วันนี้ที่เดินทางมาที่จริงมาแต่เมื่อคืนเดินทางไปให้กำลังใจพ่อกับแม่น้องชมพู่นี่ท่านนี้ใครเอ่ยคุณอุ๊บคุณอุ๊บวิริยะวันนี้ก็เดินทางมาร่วมฟังฟังศาลอ่านคำพิพากษาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มาให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ด้วยอ๋อความขัดแย้งอะไรใดๆก่อนหน้านั้นก็ปล่อยผ่านมันไปปล่อยผ่านมันไปก็มาให้กำลังใจในวันที่ศาลนัดอ่านคำพิพากษาซึ่งล่าสุดนี้บรรยากาศที่หน้าศาลจังหวัดมุกดาหารคุณเบนซ์คุณผู้ชมคะก็ยังมีบรรดา FC ยูทูบเบอร์ต่างๆที่มารอให้กำลังใจนะคะปักหลักอยู่เลยอ่ะยังปักหลักกันอยู่นะคะแล้วก็ยังไม่มีคำพิพากษาตัวเต็มออกมาเนาะยังไม่ทราบนะคะแต่ว่าเราจะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดที่หน้าศาลจังหวัดมุกดาหารค่ะทีมข่าวของเราน้องเบนซ์พรชัยทองคำอยู่ที่หน้าศาลแล้วน้องเบนซ์เชิญค่ะเชิญเลยครับคุณเบนซ์ครับครับขอบคุณพี่ๆทั้งสองท่านนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ทีมข่าวเวิร์กพอยต์เรายังคงเกาะติดการอ่านคำพิพากษาของศาลจังหวัดมุกดาหารอยู่บริเวณด้านหน้านะครับซึ่งตั้งแต่เวลาประมาณ 9:30 นที่ผ่านมาเนี่ยลุงพลกับป้าแตนนะครับแล้วก็พ่อแม่ของน้องชมพู่เนี่ยก็เดินทางมาถึงศาลเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดินทางเข้าไปฟังคำพิพากษาซึ่งการอ่านคำพิพากษานั้นเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่เวลาประมาณ 10:00 นซึ่งตอนนี้ก็อยู่ราวๆประมาณเกือบ2ชั่วโมงแล้วนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้เองนะฮะก็มีเจ้าหน้าที่ของศาลเนี่ยเดินออกมานะครับแล้วก็เอา QR code เนี่ยมาให้บรรดาสื่อมวลชนเนี่ยสแกน QR code เอาไว้รอนะครับซึ่งหากคำพิพากษาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยการคำพิพากษาก็จะแสดงใน QR code ที่แสดงสแกนเอาไว้นะครับอ่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศสดๆตอนนี้บริเวณด้านหน้าศาลจังหวัดมุกดาหารนะครับซึ่งนอกเหนือจากบรรดาสื่อมวลชนที่มาปักหลักรอทำข่าวแล้วเนี่ยก็ยังคงมีบรรดายูทูบเบอร์นะครับที่เดินทางมารอให้กำลังใจทั้ง2ฝั่งเลยนะฮะทั้งฝั่งโจทก์แล้วก็ฝั่งจำเลยนะครับแล้วก็มีบางช่วงบางตอนด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเดินดูสักนิดเนาะสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังคงอยู่ระหว่างการรอการอ่านคำพิพากษาอยู่นะครับเนี่ยก็จะเห็นว่ามีนะฮะบรรดาสื่อมวลชนนี่แล้วประเด็นหลักๆเลยที่เมื่อสักครู่นี้เมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเกือบเกิดการปะทะคารมเกือบมีการใช้กำลังกันเกิดขึ้นนั่นก็คือในเรื่องของทางของปู่มหามุนีนะฮะปู่มหามุนีครับเอามาโชว์อีกรอบนึงได้ไหมที่เราบอกว่าเป็นดอกไม้เนี่ยที่เราบอกว่าเป็นดอกไม้เนี่ยเรามันลักษณะมันเหมือนพวงหรีดเลยนะมันก็คือพวงหรีดใช่ครับคือลักษณะเนี่ยนะครับมันเหมือนพวงหรีดนะครับแต่นะครับถ้าเป็นพวงหรีดเนี่ยนะครับมันจะต้องเขียนคำว่าไว้อาลัย
ช่ไหมฮะแต่ถ้าเราเปลี่ยนคำนะครับพยัญชนะก็คือการให้กำลังใจคือการให้อะไรกับใครเนี่ยคนผู้ให้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะให้อะไรก็ได้นะครับอันนี้เราปิ้นมาแปะใหม่ใช่ครับปิ้นมาแปะใหม่พอดีทางร้านเขาบอกว่ามันนะครับไม่ได้ถ้าเป็นมันโดนดึงออกไปครับโดนดึงครับผมนะครับคือเขาอยากได้มากหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เขาคงอยากได้มากแหละครับปู่ช้อนเนี่ยเอาเคลียร์มันหมายความว่าอย่างไรมันมีความหมายอะไรคือช้อนเนี่ยคนไทยเรารู้จักทั้งประเทศอยู่แล้วว่ามันเป็นสำหรับในการอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงความอิ่มนะทีนี้คนมาถามว่าอ้าวแล้วดอกไม้แห้งนี่ล่ะปกติเราจะเห็นแต่ดอกไม้สดเอ๊ะทำไมวันนี้ปู่มหามุนีมาเป็นดอกไม้แห้งคือปกติแล้วดอกไม้สดอ่ะมันก็ต้องแห้งมั้ยแห้งมั้ยแห้งแต่สรุปใจความเลยเจตนาเราเนี่ยคือเราจะมาครับเจตนาของผมคือมาให้กำลังใจโดยตรงนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่เมื่อวานว่าผมจะมาเซอร์ไพรส์เพื่อนคนนี้ไม่เคยทิ้งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะเดินไปชนป้ายด้วยกันได้ครับขอบคุณครับปู่มหามุนีอันนี้ก็คือเป็นบางช่วงบางตอนนะฮะที่ FC ทั้ง2ฝั่งเนี่ยเค้าก็วิทที่จะปะทะกันนะครับเนี่ยฮะก็ยังคงบรรดา FC ยูทูบเบอร์เนี่ยก็ยังคงปักหลักรอนะครับเพราะว่าก็คาดว่าการอ่านคำพิพากษาเนี่ยก็ใกล้จะได้เวลาที่จะรู้แล้วนะฮะว่าผลคำตัดสินนั้นจะออกมาในทิศทางใดนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะอย่างไรก็ตามนะครับเดี๋ยวทางทีมข่าว Workpoint เราเนี่ยก็ยังคงเกาะติดภาพบรรยากาศอยู่บริเวณด้านหน้าศาลจังหวัดมุกดาหารนะครับแล้วหากคำพิพากษาออกมาแล้วนั้นเนี่ยจะรีบมีการรายงานกลับไปให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังโดยทันทีนะครับตอนนี้กลับไปที่สถานีครับขอบคุณคุณเบนซ์ด้วยนะคะอันนี้คือภาพรวมนะคะบรรยากาศที่หน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร2ชั่วโมงแล้วนับตั้งแต่ที่ศาลเริ่มอ่านคำพิพากษาค่ะครับ